อันนี้เป็นกาแฟเป็นกาแฟเอชงเองอะก็คือเป็นกาแฟดำผสมสารให้ความหวานเป็นกาแฟดำผสมสารให้ความหวานแล้วก็ใส่นมถั่วเหลืองลงไปแล้วก็คอลลาเจนมีคอลลาเจนด้วยก็ใช้ได้นะใช้ได้คืออีคั่วอีคั่วแคลอรี่0%อันนี้เป็นผลไม้ที่เอชอบกินนะชอบถ้าซื้อไอ้พวกรถเข็นน่ะมันจะขายแพ็คเล็กๆอ่ะ20 บาท25 บาทอันนี้ซื้อในห้างมาู้สึกงงว่วงคลิปนี้กะจะมาด่ากะจะมาด่าพวกมิจฉาชีพโดยตรงเลยนะผู้หญิงที่อายุขึ้นเลข4แล้วอ่ะอย่างเอเนี่ยเออายุขึ้นเลข4แล้วอ่ะก็ต้องแบบมีระเบียบวินัยในเรื่องการกินอ่ะมีระเบียบวินัยในที่นี้ก็คือว่าใน1 วันน่ะอย่าพยายามทานอาหารเกิน1,500แคลอรี่และในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักอ่ะจริงๆแล้วใน1 วันน่ะไม่ควรทานเกิน1,000แคลอรี่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่มีเงินก็ไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเมื่อก่อนกินเซเว่นเซ่นทุกวันเลยเมื่อก่อนกินโดนัทกินเซเว่นเซ่นกินเชตเตอร์กิวตอนนี้กินแกงถุงเดี๋ยวไปซื้อมาอีกดีกว่าชอบมากเลยไอ้ตัวเนี้ยน่าแหละขี้เกียจแกะเองชอบซื้อแบบที่คือถ้าเป็นแบบแกะเองไม่กินอ่ะแต่ถ้าเขาแกะมาให้แล้วอ่ะจะกินมันผลไม้ที่มีหนามอ่ะแล้วก็แกะยากอ
อันที่จริงแล้วอ่ะคือว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยถูกมิจฉาชีพในเน็ตเนี่ยหลอกกันเยอะมากเลยนะเหนียวมือกำลังนึกอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก่อนเป็นมากเลยอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังคนในเน็ตอย่าคาดหวังกับงานในเน็ตอย่าคาดหวังกับการหาผัวในเน็ตส่วนใหญ่มันหลอกแล้วก็ไม่ได้อะไรหลายคนเนี่ยโดนหลอกผู้หญิงหลายคนเลยนะคะก็คือว่าโดนคนในเน็ตเนี่ยหลอกอะเยอะมากโดยส่วนตัวถือว่าโดยส่วนตัวเอ๋อะเอ๋ถือว่าเอ๋โชคดีนะตัวเราถือว่าเราโชคดีนะที่ว่าคือเอ๋เป็นคนที่ไม่มีดวงเรื่องความรักแล้วเราก็เป็นหมอดูมาตั้งแต่เด็กๆดูดวงเป็นตั้งแต่เด็กๆอะวัยรุ่นก็ดูเป็นแล้วอะรู้ดีเอ๋รู้ดีว่าคือเรารู้ดูรู้ดีอยู่แล้วว่าดวงตัวเองมันเป็นดวงอาภัพคู่มันเป็นดวงไม่มีผัวมันเป็นดวงคนไม่มีคู่ทีเนี้ยเราก็เลยไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักอะไรแต่การที่เราเป็นหมอดูมันก็ทำให้เรารู้จักคนเยอะแล้วก็เพื่อนที่มีปัญหาเรื่องความรักมาปรึกษาลูกค้าเพื่อนญาติเนี่ยเท่าที่เอ๋เห็นเนี่ยเจอคนในเน็ตหลอกฟันอะแล้วก็บางคนก็บางคนก็เป็นในลักษณะคือโดนหลอกฟันแบบสมยอมกินต่อคือเอ๋ก็คิดว่าตัวเองโชคดีนะเหมือนกับว่าคือส่วนใหญ่ผู้ชายที่ส่วนใหญ่ที่เราเจออ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายที่เราเจออ่ะถึงเขาจะหักอกเราถึงเขาจะทำให้เราเจ็บช้ำถึงเขาจะทำให้เราผิดหวังอ่ะแต่ทุกคนมันเป็นคนดีนะถ้าถามความรู้สึกเอ๋อ่ะเขาก็เป็นคนดีระดับหนึ่งเลยแหละเอาเป็นว่าเรื่องมิจฉาชีพในเน็ตเนี่ยผู้หญิงหลายคนน่ะไม่ได้แค่เสียตัวฟรีเอ๋เคยคุยกับผู้หญิงคนนึงเขาเป็นเพื่อนในเฟซผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเพื่อนในเฟซแล้วก็เขามาเล่าให้ฟังไม่ใช่ลูกค้าดูดวงนะคนนี้เป็นเพื่อนในเฟซไม่ใช่ลูกค้าดูดวงไม่ใช่สนิทแต่เขาอะมาเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆเขาก็มาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้ามาดูเขาบอกว่าเขาเข้ามาดูใน Facebook เอ๋แล้วเห็น Facebook เอ๋เนี่ยมันแอดมันมีแอดไอคนนี้ด้วยคือเหมือนเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังนะว่าคือไอผู้ชายคนนี้มันเป็นมิจฉาชีพแล้วเขาแจ้งความเอามันเข้าคุกไปแล้วด้วยเอ๋ก็งงฮะอะไรวะมิจฉาชีพอะไรมิจฉาชีพอะไรเขาก็บอกว่าทีเนี้ยเอ๋ก็ถามว่ามิจฉาชีพอะไรดีๆเขาก็มาเตือนเราใหญ่เลยนะเตือนว่าระวังนะระวังนะเนี่ย
่ไอเนี่ยหลอกฟันมันถ่ายคลิปแบ็กเมย์มันถ่ายคลิปแบ็กเมย์มันเป็นมิจฉาชีพก็งงฮะฮะฮะอะไร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 ของมึงเขาก็บอกว่าเขาอะส่องดูใน Facebook ของไอ้มิจฉาชีพคนนี้คือตัวเขาอะแอบเข้าไปดู Facebook ไอ้มิจฉาชีพคนนี้แล้วเจอว่าตัวมันอะเอด้วยอ้าวเหรอใครจะไปรู้วะใครแอดกูมากูก็รับแอดหมดบางคนที่แอดกูมามันอาจจะเป็นโจรไอซิสเป็นโจรก่อการร้ายทางใต้หรืออาจจะเป็นโจรอาบูดาบีอะไรก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเพราะว่าพวกต่างชาติน่ะพวกอาหลงอาหรับบางทีมันก็แอดกูมาใช่ไหมกูก็ไม่รู้อ่ะกูจะไปรู้ได้ไงมันเป็นภาษาอะไรจะไปอ่านออกว่ามันเป็นว่ามันเป็นโจรเป็นคนดีหรือว่ามันเป็นวิศวกรหรือเป็นสถาปนิกใครจะไปรู้โลฮิงญาอาจจะแอดมาก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะคือมันอาจจะเป็นอานิสงส์อย่างนึงเอ๋เชื่อว่าการที่คนเราอ่ะโดนทำร้ายร่างกายโดนคนหลอกเงินเจอมิจฉาชีพเจอโกงทำของหายเจอขโมยรถเจอคนปลอกลอกเจอโกงเนี่ยเอ๋เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยล้วนเกิดมาจากกรรมจากอดีตชาติมันคือกรรมจากอดีตชาติซึ่งเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวใครจะเชื่อก็ได้ใครจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเราแค่เล่าสู่กันฟังว่าในความเชื่อส่วนตัวของเอ๋เนี่ยเอ๋เชื่อว่าแรงบุญเนี่ยมันจะมากกว่าแรงกรรมนะเมื่อไหร่ก็ตามอะที่ว่าบุญกุศลของเราเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่บุญกุศลของเรามันเริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องไม่ดีเข้ามาคนส่งข้อความมาแล้วเหรอมีความสุขความสุขคือการกินอยากกินพิซซ่าช็อกโกแลตอยากกินพิซซ่าช็อกโกแลตเอาแบบเทคโฮมถ้วยใหญ่ๆ99บาทเกลือเบลอเลยแดกไม่ได้อยากกินอะไรก็กินไม่ได้อยากแดกอะไรก็แดกไม่ได้นู่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้เซ็งผลไม้คือข้อยกเว้นเพราะมันเปรี้ยวแล้วผู้หญิงที่ไม่กินผลไม้เลยอ่ะไม่กินผลไม้เลยอ่ะจะขาดวิตามินซีให้หน้าเหี่ยวเรื่องจริงเล่าต่อก็คือเพื่อนในเฟซของเอ๋คนเนี้ยเขาคงจะเครียดน่ะแต่เอ๋คิดว่าการที่ว่าอยู่ดีๆเขามาเล่าให้เราฟังอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเครียดก็ได้แล้วเขาก็ไม่อยากให้เราอ่ะโดนผู้ชายหลอกซึ่งเอกก็คิดอยู่เสมอนะว่าเขาก็มีบุญคุณกับเราที่ว่าทำให้เราเนี่ยได้เสือกเรื่องชาวบ้านและอีกอย่างนึงอ่ะคือตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้รู้จักเราดีว่าเราเป็นคนสันดานยังไงจริงๆอ่ะเอแอดในเฟซเฟิร์สเนี่ยเอแอดเยอะแต่ถ้าคนไหนวายกับมากเอกก็บล็อกหมดเพราะกูไม่คุยถ้าคนไหนแอดมาคุยเล่นเนี่ยเอกก็จะบอกตรงๆเลยว่าไม่คุยเล่นกูไม่ว่างกูไม่คุยเล่นกูไม่ว่างเพราะเอกขี้เกียจคุยกับพวกเนี้ยมันไร้สาระมันปัญญาอ่อนมันติงตองมันงี่เง่ามันเสียเวลาทำมาหาแดกกูคุยกับมึงหรอกส่วนใหญ่อ่ะคนที่แอดเฟซเอมาเนี่ยเขาจะรู้นิสัยเลยนะว่าเอไม่ค่อยคุยคือบางทีเขาทักมาแล้วก็ทักกลับแล้วพอเขาอยากรู้จักเราก็บอกไปตรงๆอ่ะว่าไม่ว่างคุยถ้ามีธุระอะไรก็ให้บอกมาแต่ไม่ว่างคุยเล่นเพราะเราไม่ชอบเวลาว่างของเราอ่ะคือเราเอาไว้นอน กับดูเรามีเวลาว่างของเราก็คือเอาไว้ดู
เอาไว้ดูซีรีส์เกาหลีเอาไว้ดูรีมินโฮเอาไว้ดูซีรีส์ต่างประเทศเพราะว่าเราชอบฝรั่ง ก็คือผู้หญิงไทยก็โดนหลอกเยอะอะผู้หญิงไทยโดนมิจฉาชีพในเน็ตหลอกเยอะนะทั้งจากคนไทยด้วยกันคนเกาหลีคนฝรั่งเนี่ยหลอกเต็มไปหมดเลยบางคนน่ะโดนถ่ายคลิปแบล็กเมล์ด้วยนะบางคนไปเจอไอ้โรคจิตแต่ยังดีนะที่บางคนเนี่ยเขายอมคือบางคนเนี่ยยังดีที่ว่าเขายอมสารภาพความจริงกับตำรวจหมดเลยแล้วก็เอาไอ้คนเนี้ยไปติดคุกแต่2 ปีครึ่งไอ้คนเนี้ยมันไปติดคุกอยู่2 ปีครึ่งนะแล้วก็ออกมาพอออกมามันก็ทำแบบเดิมใช้รูปเดิมใช้ประวัติเดิมรูปถ่ายที่ว่าเป็นไฮโซอ่ะซึ่งไม่รู้ว่ามันไปถ่ายมาได้ก็เป็นรูปใส่สูทเป็นรูปใส่สูทแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมกับรถหรูประมาณ20 คันเป็นรูปที่ว่ามันไปถ่ายในบ้านหรูเป็นรูปที่มันไปถ่ายกับรถหรูแต่งตัวหรูแล้วก็เป็นรูปที่ถ่ายตอนขึ้นเครื่องบินจะมีรูปหรูๆอ่ะเยอะเลยนะก็คือว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันจะมีรูปหรูๆในสต็อกอ่ะเยอะเป็นรูปที่แต่งตัวดีมากเป็นรูปที่แต่งตัวดีมากแล้วก็ทานอาหารในโรงแรมหรูทานสเต็กทานอาหารดีๆจริงๆแล้วมิจฉาชีพในไทยอ่ะที่ไปหลอกผู้หญิงนี่ก็เยอะไม่แพ้คนเกาหลีแล้วคนเกาหลีเนี่ยก็รู้อยู่มันทำศัลยกรรมเยอะคือมิจฉาชีพเกาหลีเนี่ยหน้าตาเนี่ยเป็นดาราได้เลยนะคือหน้าตานี่หล่อมากแต่มันเป็นมิจฉาชีพแล้วก็เสือกมีคนที่เจอแบบเนี้ยพร้อมกัน2 คนคนที่ทำคือคนเดียวกันนะมีความสุขเดี๋ยวไปซื้อกินเดี๋ยวอยากกินเคฟซี่อยากกินเชเตอร์กิลอยากกินชื่อไม่ออกอ่ะพอไม่ได้กินนานมั้งไม่ได้กินมา3-4 เดือนใช่ไหมคือมิจฉาชีพมันก็เหมือนกันหมดบางครั้งอ่ะมิจฉาชีพมันก็อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะบางครั้งอ่ะอีพวกมิจฉาชีพอีพวกกะหรี่พวกดอกทองอ่ะอีพวกมิจฉาชีพในกลุ่มสายยานพญานาคก็เยอะนะมิจฉาชีพอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดและคนที่ดูเหมือนจะเป็นมิจฉาชีพบางทีก็ไม่ได้เป็นส่วนคนที่ดูว่าน่าจะเป็นคนดีจริงๆก็เสือกเป็นมิจฉาชีพไอ้ที่นุ่งขาวห่มขาวทำตัวเรียบร้อยแบบอาจารย์เลนนี่เนี่ยก็คือทำตัวดีทำตัวเรียบร้อยบางคนมันก็เป็นมิจฉาชีพในสายยานพญานาคนะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันแปลกนะมันแบบบุคลิกมันเหมือนนางเอกอะแต่คนไอ้คนดีๆบุคลิกไม่เหมือนนางร้ายอะเออมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้บุคลิกมันเหมือนนางเอกอะประมาณว่าหนูไม่ผิดหนูไม่ผิดยังบ่นอย่างนี้แล้วคนที่โดนผู้ชายที่เป็นมิจฉาชีพหลอกเนี่ยพวกเนี้ยเหมือนกับว่าเขาจะมีแผลในใจนะแล้วที่เอ๋เคยคุยด้วยเนี่ยเขาก็สารภาพมาตรงๆเลยว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เขาเอาเข้าคุกแล้ว2 ปีครึ่งแต่ผู้ชายคนนี้เป็นต้นเหตุทำให้เขาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นคนไม่ไว้ใจใครเลยคือผู้ชายคนนี้เขาแสดงตัวว่าเป็นมหาเศรษฐีเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมีความร่ำรวยคือประมาณว่ารวยในระดับแบบเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็หลงเชื่อแล้วก็ไปมีอะไรกันแล้วผู้ชายอ่ะมันถ่ายวิดีโอแบ็กเมย์มันถ่ายวิดีโอไว้แบ็กเมย์ด้วยแล้วมันก็จะถ่ายเงินผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนี้คือเขาก็ตกใจไงแล้วทีเนี้ยก็เลยไปปรึกษากับญาติพี่น้องอ่ะญาติเขาก็ให้ไปแจ้งความพอแจ้งความก็เลยไปจับมันเข้าคุกพอไปจับมันเข้าคุกเนี่ยทีเนี้ยมารู้ความจริงว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นช่างซ่อมคอม
แล้วก็ผ่วนรูปไฮโซรูปหรูรูปแดกหรูอยู่สบายรูปที่ถ่ายพร้อมกับรถเบนซ์รูปที่ถ่ายพร้อมกับคฤหาสน์รูปที่ถ่ายพร้อมกับบ้านหรูรูปที่ถ่ายพร้อมกับอะไรอะประมาณว่าขึ้นเครื่องบินรูปที่ถ่ายบนเครื่องบินรูปที่ถ่ายกับอาหารหรูๆอะไรแบบเนี้ยคือมันจัดฉากขึ้นมาทั้งหมดโดยมีการลงทุนไงมันก็ไปตามแบบพวกเต็นท์รถไปขอถ่ายรูปกับรถแล้วก็คือมันเป็นลักษณะมันเป็นมิจฉาชีพมืออาชีพแล้วก็ทำแบบนี้หลายครั้งมีคนตกเป็นเหยื่อต้องยอมจ่ายเงินให้อ่ะ40,000-50,000เพื่อให้เรื่องเงียบแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันหลอกฟันไอ้คนนี้ได้แล้วก็หลอกฟันได้แล้วก็ถ่ายคลิปไว้แบ็กเมย์แล้วทีเนี้ยมันเอาวิดีโอมาขู่เอาวิดีโอเนี่ยมาข่มขู่เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้เอาเงินมาให้มันแล้วก็ต้องยอมมามีเซ็กกับมันอีกทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปแจ้งความเลยพอไปแจ้งความเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเขาเก่งมากเลยนะตำรวจสืบคดีโคตรเก่งเลยอะตำรวจสืบคดีจนแบบจนผู้หญิงคนนี้เขาช็อกนะช็อกกับประวัติจริงของไอ้ผู้ชายคนนี้คือผู้หญิงคนนี้ช็อกกับประวัติผู้ชายคนนี้ว่าผู้ชายคนนี้มันเป็นช่างซ่อมคอมก็จริงนะแต่ดูจากประวัตินี่เป็นประวัติอาชญากรชัดๆเลยทั้งลักเล็กขโมยน้อยขโมยจากขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีประวัติขู่แบ็คเมย์ก็คือว่าผู้ชายคนเนี้ยถ้าถามว่าหน้าตาขี้เหร่ไหมก็หน้าตาไม่ขี้เหร่แต่ว่ามันหัวเถิกเป็นผู้ชายที่อายุประมาณ35หัวเถิกแล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะหน้าตาก็คือเหมือนอาตีร้านขายยาหน้าตาจะเหมือนอาตีร้านขายยาแต่หัวเถิกแล้วก็แปลกใจนะเอ้าคุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะแล้วทำไมไม่ไปคลินิกอ่ะไปคลินิกรักษาโรคหัวเถิกอ่ะให้หมอทำศัลยกรรมก็ได้ก็คือย้ายผมอ่ะย้ายผมจากข้างหลังผ่าตัดแล้วย้ายมาเป็นนักได้พวกดารามันก็ทำกันก็เพนึกถึงเรื่องของผู้หญิงคนนี้เพราะว่าคือเราก็ไม่นึกไม่ถึงอ่ะว่าคือเราก็นึกไม่ถึงนะว่าเขาจะมาเตือนเราคือเราไม่รู้จักกับเขาคือเราอ่ะไม่รู้จักกับเขาแต่ว่าไอ้โรคจิตเนี่ยมันแอดเฟซเรามาแล้วใครแอดมาเขาครูก็รับแอดหมดแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้เขาก็อยู่ดีๆเขาก็มาขอแอดเฟซเราพอเรากดรับปุ๊บเนี่ยก็ขอคุยกับเราเลยเขาบอกว่าเอ๋เขาถามเราละว่าเอ๋รู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเอ๋บอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะมันเพิ่งออกมาจากคุกทีเนี้ยพอมันออกมาจากคุกเนี่ยเราก็พยายามสืบประวัติมันต่อว่ามันจะกลับมาเป็นมิจฉาชีพมาหลอกผู้หญิงแบบเดิมไหมทีเนี้ยพอมันออกจากคุกมาเสร็จเนี่ยคือผู้ชายคนนี้ติดคุกนะ2 ปีครึ่งในคดีเนี่ยแหละเป็นมิจฉาชีพถ่ายคลิปลามกแล้วก็หลอกแบ็คเมย์ผู้หญิงแล้วก็ตำรวจก็ไปจับก็เอาติดคุกไปในข้อหาแบบว่าข่มขู่แบ็คเมย์อ่ะในข้อหาที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยแหละคือแสดงตัวว่าเป็นไฮโซแสดงตัวว่าเป็นไฮโซแล้วก็มาหลอกมีอะไรกับผู้หญิงแล้วก็ถ่ายคลิปไว้แบ็คเมย์แล้วก็ขู่ถ่ายเงินก็ติดคุกไป2ปีครึ่งพอออกมาแบบเดิมแล้วเจ้าทุกเนี่ยเขาก็ตามนะว่าผู้ชายคนนี้ตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าตามไปตามมาเนี่ยคือผู้ชายคนนี้ก็มาทำเป็นเฟซบุ๊กเดิมเลยทำเป็นเฟซบุ๊กแบบเดิมเลยแล้วก็เอารูปเดิมมาใช้หมดเลยรูปที่ว่ารูปที่นั่งบนเครื่องบินรูปที่ถ่ายกับรถหรู20 คันมีรถ20 คันเลยนะรูปที่ถ่ายในรูปที่ถ่ายในคฤหาสน์รูปที่ถ่ายกับรถ20 คันรูปที่ถ่ายแบบหรูหราอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็คืออวดตัวว่าคือใน Facebook เขาเนี่ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความกินข้าวกับทักษิณรู้จักกับทักษิณแล้วก็มาขอแอดผู้หญิงเสื้อแดงตั้งหลายคนแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเสื้อแดงเคยไปกินข้าวกับทักษิณเคยไปปรึกษาเรื่องธุรกิจเรื่องขุดบ่ออะไรนะขุดเหมือง
ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเล่นหุ้นแล้วก็เป็นเจ้าของเหมืองเพชรในแอฟริกาแล้วก็เป็นนักธุรกิจข้ามชาติที่รวยเป็นพันๆล้านก็คือใน Facebook ของคนคนนี้คือมันบอกว่ามันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านรู้จักกับทักษิณเคยไปกินข้าวกับทักษิณแล้วก็ชอบเสื้อแดงแล้วตัวมันก็มาขอแอดผู้หญิงที่เป็นเสื้อแดงเยอะแยะเลยรวมทั้งกูด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็อาจจะเป็นคนดีนะที่ว่าเขาไม่อยากเห็นผู้หญิงคนอื่นน่ะมาเจอมิจฉาชีพปอกลอกหรือเสียตัวฟรีหรืออาจจะติดโรคก็ได้เพราะพวกนี้มันเป็นบ้าคือพวกที่มันเป็นมิจฉาชีพอ่ะพวกนี้สมองมันจะบ้าๆบอๆมันไม่สนใจอะไรหรอกมันก็เอาแต่เงินส่วนใหญ่พวกมิจฉาชีพบางคนน่ะมันก็จะเป็นในพวกลักษณะแบบกะหรี่เลยแหละกะหรี่เป็นกะหรี่เป็นผู้ชายขายตัวบ้างอะไรบ้างเงี้ยเปรี้ยวสุขใจกะว่าจะทำคลิปพี่กับคลาสเกี่ยวกับโชคลาภการเงินอะไรเงี้ยจำเบื่อเดี๋ยวจะทำคลิปพี่กับคลาสหัวข้อว่าหลังจากเนี้ยหนูมีดวงจะได้ผัวรวยไหมคะหรือจะเจอมิจฉาชีพใครส่ง Messenger ก็ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำคลิปเท่าไหร่อ่ะช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยมีสมาธิในการทำคลิปดูดวงแล้วก็รู้สึกเครียดรู้สึกเครียดโควิดไม่มีสมาธิในการทำคลิปดูดวงเครียดเรื่องผู้ชายก็เลยมาทำคลิปแบบนี้เล่าสู่กันฟังทำคลิปประมาณว่าเล่าสู่กันฟังแก้เครียดบางทีก็ร้องคาราโอเกะพยายามจะร้องคาราโอเกะที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะเพราะว่าถ้าเป็นเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเราร้องอ่ะเราจะต้องใช้สมาธิมากพอสมควรถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราจะไม่สามารถร้องเพลงภาษาต่างประเทศได้เพราะมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เวลาจะร้องเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องมีสมาธิพอเรามีสมาธิกับการร้องเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการทําสมาธิแบบนึงมันก็คล้ายๆการนั่งสมาธิพอเรามีสมาธิในการร้องเพลงภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยพอสมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยปัญญาจึงเกิดพอปัญญาเกิดเนี่ยเราถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ลุล่วงนะคะมีความสุขกับการกินเว้ยก็
มิจฉาชีพอะที่ว่ามันอยู่ในเฟซอยู่ในไลน์อะมันก็เยอะแล้วก็มิจฉาชีพที่มันไม่ได้อยู่ในเฟซไม่ได้อยู่ในไลน์แต่ว่าเพ่นพ่านตามตลาดเออก็เยอะไปเป็นแล้วพวกนี้มาเล่นของด้วยนะบางคนมันเป็นคนอินเดียแท้ๆเป็นคนอินเดียแท้ๆเลยนะแล้วก็มาหลอกดูดวงแม่ค้าแล้วก็จะชวนให้ซื้อพระให้เช่าพระแพงๆพระองค์ละ 20,000 30,000 พอแม่ค้าไม่ยอมนะแม่งทำของใส่เออทีเนี้ยคือคนที่เป็นมิจฉาชีพคนที่เป็นมิจฉาชีพบางคนเนี่ยมันเป็นแบบบุญเพงหีบเหล็กมันแบบมันเล่นของอ่ะเออส่วนมิจฉาชีพที่เป็นผู้ชายอยู่ในเฟซอวดรวยอวดแดกหรูอวดแดกหรูอวดรวยหลอกฟันหญิงแล้วก็จะหลอกไถเงินผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นความโง่ของผู้หญิงคนนั้นด้วยมันก็เป็นความโง่ของมึงด้วยที่ว่ามึงเชื่อมันส่วนนึงนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความดีอย่างนึงที่ว่าผู้หญิงที่เจอมิจฉาชีพปลอกลอกเนี่ยเขาไม่อายเขากล้าเอาเรื่องนี้ออกมาพูดซึ่งคนที่โดนแบบนี้มันก็ไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงไทยเอ๋ดูในเพจนะคิดบวกนะของใน Facebook อ่ะก็คือมีผู้หญิงคนนึงเหมือนกันนะที่ว่าต้องเป็นหนี้อ่ะ 200,000 ปอนด์เพราะว่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพแล้วมิจฉาชีพนี่โคตรแซ่บเลยนะอุ๊ยหล่อมากเป็นผู้ชายที่แบบโคตรหล่อเลยหน้าตาแม่งอย่างหล่อเลยนะแล้วก็อวดแดกเหมือนกันเลยอ่ะไอ้มิจฉาชีพคนเนี้ยมันก็เหมือนกับไอ้มิจฉาชีพคนไทยเลยทำ Facebook นะแบบอวดรวยเป็นนักธุรกิจข้ามชาตินั่งเครื่องบินนู่นนี่นั่นผู้หญิงก็คิดว่ารวยจริงสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงก็หลงเปิดใจที่ว่าจะเปิดใจที่จะเอาคนคนนี้เป็นผัวไงพอผู้หญิงเปิดใจปุ๊บเนี่ยเริ่มรักผู้ชายคนนี้เปิดใจเนี้ยทีเนี้ยก็เชื่อหมดเลยสุดท้ายผู้หญิงก็ไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเอาเงินมาลงทุนกับผู้ชายเพราะผู้ชายชวนเหมือนกับว่าพอผู้หญิงเปิดใจปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเริ่มคิดแล้วไงว่าในอนาคตเนี่ยคือฉันจะแต่งงานกับคนคนเนี้ยเออเนี่ยแหละว่าที่ผัวกูในอนาคตไปไปมาฝรั่งแต่ว่าผู้หญิงที่โดนหลอกคนนี้สวยนะเป็นแหม่มฝรั่งเขามาเปิดเผยเรื่องเนี้ยแล้วก็เอารูปของไอ้ผู้ชายไอ้แมงดาคนนี้ประจานเลยแต่ไอ้แมงดาคนนี้หน้าตาแม่งหล่อวะมันไม่เหมือนมิจฉาชีพไทยอ่ะที่ว่าเอ๋เคยคุยกับเหยื่อคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคือเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้รวยเขาก็เลยยอมนอนด้วยแต่ว่าไม่ได้รักจริงๆอ่ะผู้หญิงบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าคือตัวเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานอะไรกับผู้ชายคนนี้นะแต่ว่าบังเอิญว่าอยู่ดีๆเขาบอกว่าอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็มาจีบเขาแล้วความที่ว่าตัวเขาก็หน้าตาค่อนข้างสวยเขาก็เลยหลงตัวเองไงว่าเพราะเขาสวยก็เลยมีผู้ชายรวยๆมาจีบทีเนี้ยผู้ชายก็เอาใจสารพัดในช่วงแรกก็โทรหาเช้าโทรหาแม่งทั้งวันโทรเช้าโทรกลางวันโทรเย็นคือผู้หญิงอ่ะใจก็ไม่ได้ทำด้วยหินไงจิตใจของผู้หญิงไม่ได้ทำด้วยหินน้ำเซาะทุกวันเนี่ยหินมันก็ก่อนทีเนี้ยพอผู้หญิงเขาเริ่มเปิดใจที่จะชอบผู้ชายคนนี้ก็มีการนัดเจอกันผู้ชายก็พาไปกินอย่างดีเลยกินอาหารในเหลากินอาหารดีๆผู้หญิงก็คิดว่าผู้ชายรวยทีเนี้ยผู้ชายชวนมีเซ็กด้วยผู้หญิงว่าก็อาจจะแบบเหงาคันก็มีอะไรกันแล้วทีเนี้ยพอผู้ชายอ่ะเอาคลิปมาเอาคลิปเนี่ยผู้ชายแอบอัดวิดีโอไว้แล้วก็เอาตัววิดีโอเนี่ยมาแบ็กเมย์แล้วก็ไถเงินผู้หญิงก็เลยไปแจ้งความไอเนี่ยก็เลยติดคุกไป2ปีครึ่งแต่พอออกมามันก็ทำแบบเดิมแล้วพอผู้หญิงคนเนี้ยเขาตามนะมันก็หนีมันปิดเฟซบุ๊กหนีพอมันปิดเฟซบุ๊กหนีเนี่ยรอบเนี้ยมันพยายามจะไม่ให้ผู้หญิงคนเนี้ยแกะรอยได้แล้วไงว่ามันไปเปิดเฟซบุ๊กชื่ออะไรเพราะผู้หญิงคนเนี้ยเขาเคยแชทคุยกับมันมาก่อนเขาจะรู้ไงว่าไอ้เนี่ยมันจะชอบตั้งชื่อว่าอะไรบางทีอ่ะผู้ชายอ่ะมันอาจจะไม่รู้มันอาจจะแบบไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยแบบผู้หญิงอ่ะแต่ผู้หญิงอ่ะมันจะจำรายละเอียดข้อมูลได้ไงว่าอ๋อผู้ชายคนเนี้ยตอนมันเล่นเนี่ยมันจะชอบใช้ชื่อว่าอะไรชื่อชอบใช้ชื่อนี้มันก็อาจจะเป็นที่ว่าคือคนที่มันเป็นมิจฉาชีพอะถึงมันจะออกมาคุกแล้วมันก็ยังมิจฉาชีพอยู่ตามพฤติกรรมเดิมเลยแบบเดิมThank you.
พวกเงินกู้ด่วนก็หลอกก็มีงานในเน็ตหลอกก็มีเยอะมากบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วเขาอยากได้เงินกู้เขาเลยไปหาเงินกู้ไงแล้วทีนี้มันมีหลายเว็บนะที่ว่ากู้เงินด่วนกู้เงินด่วนกู้เงินด่วนไอ้ในเว็บเนี่ยตัวหลอกเลยนะไอ้เว็บบอกว่าเนี่ยกู้เงินเดือนไม่ขออะไรมากขอแค่สลิปเงินเดือนไม่ต้องมีคนเซ็นค้ำไม่ต้องมีคนเซ็นค้ำเอาแค่สลิปเงินเดือนบัตรประชาชนข้อมูลอะไรเงี้ยให้ส่งไปให้ครบก็ทำแบบเหมือนเป็นทางการนะเอาข้อมูลเอาสลิปเงินเดือนบัตรประชาชนเอกสารแล้วก็จะกู้เท่าไหร่ก็ได้จะกู้เท่าไหร่ก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างเดียวเลยว่าคุณต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยมาให้เราก่อนเช่นคุณจะกู้สองแสนคุณต้องโอนค่าดอกเบี้ยมาให้เราก่อนสมมติกู้สองแสนเนี่ยดอกเบี้ยดอกเบี้ย30,000อะ30,000ไอ้แม่ค้าคนนี้เขาเดือดร้อนเรื่องเงินไงเขาก็ยอมนะโอนเงินไปให้30,000แต่พอมันได้เงินไปมันหนีแล้วคนที่โดนแบบนี้เยอะมากลูกค้าเอกที่โดนแบบนี้ก็มีคือมันเป็นมิจฉาชีพใส่คืนนี้ไม่ได้นอนเนี่ยท้องเสียแน่เลยกินแบบเปรี้ยวๆนะเอเคยเอาดวงเอ๋อะไปผูกดูในตำรานะตำราเลขฐาน7เอ๋ดูเลขฐาน7ไม่เป็นนะแต่เอ๋เคยเอาดวงเอ๋ไปผูกแล้วก็เปิดดูในตำราก็แม่นนะก็เลขฐาน7ก็แม่นนะโหราศาสตร์ไทยก็แม่นในตำราเลขฐาน7บอกว่าคนลักษณะแบบนี้เป็นคนชอบกินของเปรี้ยวเป็นคนไม่ชอบกินหวานแต่ชอบกินของเปรี้ยวๆโคตรตรงเลยใช่เอ๋กินส้มตำอ่ะเอ๋กินส้มตำเอ๋จะบอกเขาเลยนะเอาเปรี้ยวพิเศษไม่ต้องใส่น้ำตาลเอาเปรี้ยวๆอาจจะเป็นเพราะว่าเอ๋เป็นคนที่ติดทานเปรี้ยวด้วยก็ได้มันก็เลยทำให้เราไม่ได้เป็นเบาหวานเพราะเอ๋เป็นคนไม่ติดทานหวานนะเป็นคนติดทานเปรี้ยวไม่ได้ติดทานหวานถ้าเอ๋ติดทานหวานนะเอ๋น่าจะเป็นเบาหวานนานแล้วล่ะเพราะว่าเราอ้วนแล้วก็กินเก่งอยากไปสมัครอะค่าสมัคร50 บาทค่าสมัคร100แล้วก็นึกว่ามันเป็นงานจริงๆแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นงานพิเศษมันบอกว่างานทุกงานต้องมีค่าสมัครไองานเนี้ยมันเอาแค่50 บาทแล้วก็จ่ายโอนจ่ายไป50 บาททีเนี้ยพอเราไปดูนะงานจริงๆแม่มิจฉาชีพชัดๆยังกับแชร์ลูกโซ่มีอย่างที่ไหนให้เราไปหาคนมาเพิ่มเหมือนกับว่าถ้าเราอยากได้เงิน50 บาทนะคืนให้เราไปหาคนมาสมัครต่อเนี่ยอีก4คนให้เราไปหาสมัครต่อจากเราเนี่ยอีก4คนแล้วเราได้50บาทคืนแต่ถ้าอยากได้เงินเยอะๆเนี่ย โอ้ยแต่ถ้าอยากได้เงินเยอะนะก็ต้องหลอกเยอะกว่านี้งานในเน็ตส่วนใหญ่หลอกทั้งนั้นเลยเยอะกู้เงินด่วนออนไลน์ไอ้แสงชัยเงินกู้เนี่ยตัวดีแสงชัยเนี่ยโกงนะกู้เงินออนไลน์งานในเน็ตผู้ชายในเน็ตอาชีพนึกออกละอาร์ตี้แอนก่อนโควิดก่อนโควิดไออาร์ตี้แอนเนี่ยกูกินเกือบทุกวันเลยรวยมีตัง
อันตีแอนนี่กินทุกวันเลยขนมปังกระเทียมไส้กรอกขนมปังน้ำมะนาวน้ำผลไม้แดกแม่งทุกวันเลยพอมีโควิดปุ๊บอดอยากปากแห้ง